สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมก็โปรเจกต์เดียกิตะคิวชูนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับโดยการร่วมมือคือเป็นเมืองกิตะคิวชูติดต่อกันมาทางเราที่ทำได้เกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับและมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับUniversal of Love ครับผมต่อครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่พี่เดย์บอกเลยเนาะว่าเป็นทางไทยกับทางญี่ปุ่นทำร่วมกันครับแล้วก็นี่เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่โปรโมทเมืองกิตะคิวชูด้วยเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดูใหม่มากๆแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำแล้วก็สนุกดีครับครับก็เมืองกิตะคิวชูนะครับก็ตอนที่ไปถ่ายทำเนี่ยก็เป็นครั้งแรกของผมที่มีโอกาสได้ไปถ่ายทำที่เมืองนี้นะครับก็เป็นเมืองที่สวยอาหารอร่อยอากาศก็ดีนะครับแล้วก็มันพออากาศดีอ่ะมันยิ่งทำให้การถ่ายทำมันราบรื่นใช่ครับใช่ครับเพราะว่าด้วยความเย็นของบ้านเขาแล้วก็บวกกับอุณหภูมิแสงมันยิ่งทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยครับมันเหนือความคาดหมายของเราที่เราได้ไปทำงานที่นี่แล้วก็การทำงานระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อว่ามันสมูทมากๆเลยเนาะใช่ครับใช่ทั้งที่แบบเราอย่างนักแสดงกันเองอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้เจอกันน้อยมากหมายถึงว่าก่อนไปถ่ายทำนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประชุมกันทางซูมเนี่ยครับแล้วพอได้ไปทำงานด้วยกันจริงๆอ่ะครับทีมญี่ปุ่นเขาช่วยเหลือทางพวกเราได้อย่างดีมากครับแบบช่วยเหลือทั้งให้การสนับสนุนพวกเราแล้วก็ดูแลพวกเราอย่างดีไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารการกินแล้วก็ช่วยกันยกอุปกรณ์กล้องด้วยครับเพราะทีมเราตอนไปเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าทีมญี่ปุ่นก็ช่วยเหลือพวกเรามากๆครับพวกเราก็รู้สึกแบบดีใจและเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับของตัวผมและเชื่อว่าคนไทยทุกคนด้วยเหมือนกันที่พอเราได้ไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับมันจะมีอะไรหลายอย่างที่มันอาจจะแฮนเดิลไม่ได้แต่ด้วยความที่ทีมงานทางฝั่งคุณชูเนี่ยของเมืองกิตะคิวชูเนี่ยเข้ามามามาช่วยทำงานกันได้อย่างดีมันทำทุกอย่างราบรื่นและผมเชื่อว่าถ้าคนไทยหลายคนถ้าใครได้ลองไปที่เมืองกิตะคิวชูน่าจะชอบเมืองนี้มากๆอย่างแรกเลยนะครับผมบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันจะมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันโดยที่นักแสดงไทยหรือน้องมาร์คนะครับจะพูดภาษาไทยส่วนน้องโซตะจะพูดภาษาญี่ปุ่นแต่ความแปลกมันคือว่าเราจะไม่รู้สึกเลยว่าสองคนนี้พูดกันคนละภาษานั่นคือความที่เราตัวผมเองก็ยังรู้สึกมหัศจรรย์มากเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องชื่นชมเขาทั้งสองคนที่แบบสามารถแบบถ่ายทอดตัวละครออกมาได้อย่างดีเยี่ยมครับนอกจากภาษาที่เราจะได้เห็นแล้วเราจะได้เห็นเราใช้คำว่า universal of love คำนี้เราเอามาจากคุณโทมินากะครับเพราะทุกครั้งที่เขาดูหนังเรื่องนี้เขาจะร้องไห้ตลอดเวลาเลยนี่ครับอุ๊ยผมสปอยหรือเปล่าไม่เป็นไรนิดหน่อยครับแล้วเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของเมืองกิตะคิวชูที่สวยงามมากๆจริงๆจากหนังเรื่องนี้นอกจากความรักที่งดงามแล้วก็ยังมีเมืองกิตะคิวชูที่งดงามอีกด้วยครับแล้วอย่างมาประทับใจอะไรในเมืองมีหลายๆอย่างมากที่ผมรู้สึกประทับใจในเมืองกิตะคิวชูครับอันดับแรกเลยคืออาหารฮะอาหารเขาอร่อยจริงๆครับแล้วก็ทั้งเรื่องอาหารสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่มันไม่ได้มีความวุ่นวายมันเป็นเหมือนโฮมทาวน์อะไรแบบนี้ครับที่รู้สึกว่าพอไปอยู่แล้วมันจะมีความแบบอบอุ่นรู้สึกว่าไปเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นบ้านเสมอรู้สึกว่าชอบมากๆครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างเลยคือเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแลนด์มาร์คต่างๆพวกสะพานแดงวาคาโตะพวกปราสาทโคคุระนะครับต่างๆที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หาดูที่ประเทศไทยไม่ได้พอไปดูแล้วรู้สึกว่ามัน amazing มากครับอาจารย์ครับคุณเดวิดอีกท่านหนึ่งสุดท้ายคือพอได้ร่วมงานกับคุณศิวะแล้วคุณต่างๆเป็นยังไงครับก็กับน้องมาร์คอย่างเงี้ยต้องบอกว่าร่วมงานกับน้องมาหลายเรื่องมากแล้วก็ทำงานกันค่อนข้างแบบเชื่อว่าจะง่ายนิดนึงเพราะว่าเราก็ทำงานกันมาหลายเรื่องส่วนกับน้องโซตะเนี่ยครับก็เป็นเรื่องแรกก็รู้สึกว่า
ประทับใจมากๆคือเขาตั้งใจมากครับคือเขาทำการบ้านหนักมากโดยการที่เขาอ่านบทเนี่ยเขาแปลทั้งภาษาไทยเพราะว่าเวลานักแสดงอย่างเงี้ยเขาเล่นด้วยกันพอมันคนฟังคนละภาษาเขาต้องเข้าใจว่าคนนี้พูดอะไรแล้วตัวเขาเองอ่ะส่วนน้องเองเวลาโซตะพูดอ่ะน้องก็ต้องเข้าใจว่าโซตะพูดอะไรเราเชื่อว่าสิ่งนี้แหละมันเลยทำให้เกิดความมหัศจรรย์บางอย่างขึ้นในหนังเรื่องนี้ครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกประทับใจกับคือเขาได้ถ่ายทอดการแสดงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆมันเลยยิ่งทำให้เราประทับใจในการทำงานกับเขามากๆอย่างเงี้ยครับบวกกับมันไม่ได้นอกจากน้องแล้วเราก็ยังมีคุณมิกิที่แบบให้เกียรติมารับเชิญถึงจะออกมาน้อยแต่ดีนะครับครับผมแล้วซีฟันนะคะยากไหมกับการที่แบบมาเล่นกับคนเหมือนคุยกับคนละภาษาคือจริงๆก็ตอนแรกๆครับก็ผมอ่ะมีโอกาสไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อหมายถึงว่าพอเราลงเครื่องปุ๊บวันนั้นเราถ่ายทำกันเลยครับคือไม่ได้พักคือลงเครื่องที่สนามบินตรงเข้ากองถ่ายเลยแล้วก็เจอโซตะครั้งแรกที่หน้าเซตเลยครับก็อาจจะมีการเวิร์กช็อปกันนิดหน่อยครับประมาณแบบ10นาที20นาทีแล้วก็เล่นเลยแรกๆก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับจูนกันสักนิดนึงพอมีการเวิร์กช็อปเข้ามาทุกอย่างมันก็ไหลลื่นเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าโซตะเขาก็เหมือนแบบส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งอินเนอร์ส่งอารมณ์ของตัวบทมาเหมือนเราส่งกันได้เรื่อยๆเลยรู้สึกว่าการที่เป็นกำแพงของภาษาครับมันหายไปเรารู้สึกว่าผมพูดภาษาไทยโซตะพูดภาษาญี่ปุ่นมารู้สึกว่าไม่แล้วรู้สึกเหมือนมันลิงก์กันได้แป๊บเดียวก็เลยเป็นเมจิกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นครับแล้วเรื่องนี้มีเพลงประกอบด้วยแต่คือร้องไห้ตอนที่ยังไงบ้างคือก็แต่งมาจากเรื่องในภาพยนตร์เลยก็คือผมต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกเลยครับความมหัศจรรย์ของหนังเรื่องนี้อีกอย่างนึงก็คือเพลงที่คุณโทมินากะแต่งคือเรื่องนี้ตอนแรกยังไม่มีเพลงเลยทีเนี้ยคุณโทมินากะครับเขาแต่งเพลงนี้เมื่อ18ปีที่แล้วเหมือนเขาแต่งตอนสมัยเขายังอยู่มัธยมอยู่เนี้ยเขาเขียนเพลงนี้ไว้แต่ว่าเขายังไม่ได้เอาไปลงที่ไหนแล้วพอเขามาดูหนังเรื่องนี้เขาก็เลยแบบมอบเพลงนี้ให้กับหนังเรื่องนี้แล้วมันแปลกมากว่าชื่อหนังชื่อเพลงเขาว่ามันคำว่า message กับชื่อหนังที่มันคำว่า Dear Kita Kyushuเดียกิตะคือชูเหมือนเวลาเราจะเขียนจดหมายหาใครอะครับมันจะต้องขึ้นหัวข้อจดหมายก่อนแล้วมันก็จะถึงต้องมีเมสเซจมันเลยทำให้เพลงนี้มันคอมบิเนชันกับหนังเรื่องนี้ได้อย่างแบบมหัศจรรย์มากๆเลยครับผมไม่น่าเชื่อว่าแบบเหมือนเรื่องนี้เหมือนเพลงนี้มันเป็นเดสตินีของหนังเรื่องนี้โดยที่แต่งเมื่อ18ปีที่แล้วเงี้ยครับマークさん、タイで大人気のスーパースターマークさん主演の映画の主題歌になってすごく光栄だし嬉しいです。วันนี้นะครับเขาดีใจมากๆเลยนะครับที่เอาเพลงเมสเซจนะครับกลายเป็นประกอบของเดียกิตะคิวชูครับ20年前タイに初めて海外旅行初めてタイに行った時に大学生で歌手になるか悩んでいたんですけどタイで温かく迎えてくれてで自分らしい夢にチャレンジしようと思って。帰国した後に書いたのがメッセージの典型でした。で、普遍的な愛の歌ができて、20年後主題歌になってタイに帰ってくることができて、運命を感じています。すごく感謝して今日帰ってきました。เนี่ยก็คือเต็มแปลงเมสเซจนะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็มาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะนักร้องเป็นอาชีพหรือว่าจะเป็นพนักงานดีอะไรเนี่ยแล้วก็พอไปเที่ยวไทยแล้วก็กลับมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็มีไอเดียเต็มแปลงแล้วก็เมสเซจขึ้นมาณตอนนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ตัวนี้เป็นใช่เขาก็มีนะครับเรียกอะไรนะครับเป็นเดสตินีที่เป็นโชคชะตาเขาก็ดีใจมากมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากมากนะครับあの全体
差不多吧。柏は書いて。ちょっと日本語の表記。เขาเนี่ยปรับเนื้อเพลงนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไม่ก็เปลี่ยนขนาดแต่ว่าเมโลดี้เนี่ยต่อก็เข้ากับอารมณ์เดียร์ตะกิวชูกับคำเขาเด็ดปรับให้กับเข้ากับตะกิวชูนะครับใกล้ก็ไม่ใกล้ก็แบบว่าเมโลดี้ให้แบบว่าความเร็วรู้สึกแบบสูงที่แบบรู้สึกแบบประทับใจเลยอะไรเงี้ยนะครับあの今回自分の歌が主題歌になったことに対して、はい、どういったお気持ちでしょうか。はい、すごく幸せに願っていた夢だし、本当に素晴らしいキャストの皆さんと、そして素晴らしいファンの皆さんが、いらっしゃったので笑顔しようと思ってすごく幸せです。で今日この思いを伝えたくてタイ語でこの後歌ったこれがサプライズかな。サプライズですか。เดี๋ยวตอนนี้เขาก็มีความสุขมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้ทำงานกับพวกคุณเดวิดคุณมาร์คคุณมิคิโอซันแล้วก็ได้เจอกับแฟนๆที่น่ารักขนาดนี้ด้วยนะครับผมเขาก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เขาจะมีเซอร์ไพรส์ที่ในโรงภาพยนตร์นะครับก็ซัพพลายนะครับไม่นะครับตอนนี้มันซัพพลายที่ผมจะเก็บมาใช้จะให้คุณมาสวดฝากภาพยนตร์ครับผมก็ฝากภาพยนตร์เรื่องเดียคิตะคิวชูด้วยนะครับเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งพวกเราทีมงานทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะทำออกมาเต็มที่ในทุกขั้นตอนเลยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปดูก็สนุกสนานนะครับเขียนมาหากันได้นะเขียนมาหากันได้นะหรือว่าแบบว่ามีคอมเมนต์อะไรยังไงก็เขียนกันมาทางสื่อโซเชียลแล้วติดแฮชแท็กกันมาก็ได้นะครับผมยังไงก็รออ่านอยู่นะครับขอบคุณทุกคนมากครับฝากดิจิตาคิชูด้วยครับคุณเดวิดเสริมนิดนึงถูกไหมครับผมก็ยังไงก็ฝากหนังเดียคิตาคิชูด้วยนะครับเห็นว่าวันนี้เพิ่งคุยกับคุณชูเห็นคุณชูบอกว่าจบที่ประเทศไทยแล้วอาจจะไปต่อที่โตเกียวแล้วอาจจะมีไปต่อที่ประเทศจีนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของในอนาคตแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็ฝากทุกคนด้วยนะครับยังไงเอ็นดูหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดีใจมากเลยที่ทุกคนให้เกียรติมาดูหนังเรื่องนี้ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ